ถ้ายังไม่กลับมาอาบน้ำแต่งตัวแบบผัวอยู่ในป่าตายแน่นอนเลยนะเขาเชื่อกันขนาดนั้นแล้วมันถามว่ามันเป็นจริงไหมก็จริงมันเป็นแบบนั้นแหละแล้วพวกสวยนี่เขาแปลกเขาเป็นเรื่องมันเป็นยังไงไอ้พวกเลี้ยงช้างพวกอยู่กับช้างมันพวกนี้พวกไสยศาสตร์ใครเคยได้ยินไอ้ได้ยินไม้ผ่าจ้านไหมล่ะฮะไม้ผ่าจ้านเนี่ยคือเวลาไอ้พวกเลี้ยงช้างเนี่ยเวลาแม่ช้างมันออกลูกมาเนี่ยออกลูกมาไอ้แม่ช้างเนี่ยมันจะติดลูกช้างน่ะไอ้ลูกช้างมันเดินห่างหน่อยไปไหนห่างหน่อยเนี่ยโอ้โหแม่ช้างมันวิ่งหาเลยนะร้องแป้นแป้นแป้นเลยนะมันจะหวงลูกช้างมากเลยตอนนี้พอเกิดมาเนี่ยไม่กี่เดือนเนี่ยเขาก็จะเอาลูกช้างเนี่ยไปฝึกไปสอนเพราะมันสอนตั้งแต่ตัวเล็กๆมันสอนง่ายตอนนี้จะเอาลูกช้างไปเนี่ยแม่ช้างมันก็หวงถ้าห่างลูกอ่ะแม่ช้างจะกังวลกังวานจะหาลูกมันตลอดเลยวิธีเขาจะเอาลูกช้างเขาเรียกว่าไม้ผ่าจ้านเขาเอาไม้ไผ่มาเนี่ยเอาบ้างไม้ไผ่มาบ้างนึงเสร็จแล้วเขาก็มีคาถาอาคมเนี่ยอยู่กับแม่ช้างกับลูกช้างเนี่ยแล้วก็ผ่าเปี้ยงเขาผ่าไม้เนี่ยมันแตกเลยนะผ่าเป็นซี่เลยแล้วก็โยนไปข้างหนึ่งโยนไปคนละข้างหนูไปผ่าซี่อีกซี่หนึ่งโยนไปนู่นอีกซี่หนึ่งโยนไปทางนู้นแล้วก็จูงลูกช้างออกไปจูงแม่ช้างไปข้างทางไปนั้นรุ่งขึ้นมาเนี่ยจูงลูกช้างกับแม่ช้างเดินผ่าจ้านตอนนี้ไอ้ไม้ผ่าจ้านเนี่ยเขาก็มีถือเคล็ดอันหนึ่งเขาบอกถ้าไปโยนลงใต้ถุนบ้านไหนเนี่ยนะไอ้บ้านนั้นผัวเมียแตกกันทันทีเลยขนาดนั้นเลยนะไม้ผ่าจ้านเนี่ยของพวกสวยเนี่ยถ้าไปพวกสวยเนี่ยไอ้ก็มาเนี่ยมันได้ยินเรื่องพวกสวยเล่าเพราะมีเพื่อนสวยหลายองค์มีเพื่อนเป็นสวยเป็นไอ้พวกเลี้ยงช้างอยู่กับช้างเนี่ยหลายองค์ทีเดียวเนี่ยมีเรื่องไอ้พวกนี้เล่าให้ฟังอยู่เรื่อยๆตอนนี้หลวงปู่ฟั่นเนี่ยหลวงปู่ฟั่นท่านเล่าอะไรท่านก็เล่าสวยแต่บอกไอ้สวยไปหาปลามันลงเรือไปหาปลาเนี่ยมันก็ไปกัน10คนเห็นไหมล่ะมันไปกัน10คนก็นั่งเรือเล็กมันก็ลงไปไอ้ดึงไอ้ดึงไอ้แหดึงอะไรต่ออะไรลงมาก็ได้ปูได้ปลามาก็มาปิ้งกินอยู่ข้างทางนะปิ้งกินอยู่ข้างทางมันก็นั่งล้อมวงกินปิ้งปลากินกันน่ะนะล้อมวงตอนนี้พอกินไปกินมานึกได้ว่าเฮ้ยเรามาหาปลาเนี่ยเรามากัน10คนนี่อันนี้ไอ้ไฟมันแสงมันสลัวเนาะเฮ้ยเรามากัน10คนนี่แล้วกลับมาขึ้นเรือมันกลับมาขึ้นมาพร้อมกันหรือเปล่าวะมีเพื่อนหายไปมั้งหรือเปล่าตกน้ําตกท่าตายไปมั้งหรือเปล่าวะแล้วสงสัยเฮ้ยเรามา10คนแล้วกลับมาพร้อมกัน10คนหรือเปล่านับไอ้คนที่1มันก็นับนะเริ่มนับกูนี่มึง1มึง2มึง3เอาได้9เฮ้ยมันหายไปไหนคนวะไอ้นี่ไอ้คนที่2ก็นับกูนี่มึง1มึง2มึง3ได้9เฮ้ยมันหายไปไหนคนวะบักไหนมันนับมาได้9คน9คนมันหายไปคนนี่กูนี่มึง1มึง2ไปเนี่ยมันก็ได้9คนบาดนี่นั่งร้องไห้เลยโอ้ยเสียดายเพื่อนตกน้ําตกท่าตายไปแล้วคนนึงปลา10คนเหลือ9คนบาดนี่นั่งร้องห่มร้องไห้อยู่ตอนนี้ไอ้คนไทยมันก็แบกมันก็ถือพายผ่านมาเหมือนกันน่ะก็เป็นขึ้นมาจากเรือเหมือนกันน่ะมันก็ถือพายผ่านมาเนี่ยเห็นไอ้พวกสวยนั่งร้องไห้กันน่ะไอ้สวยนั่งร้องไห้ทำไมโอ้ยนายเอ้ยผู้ข้ามาหาปลาก็ลงน้ำลงท่ามา10คนกลับมาเหลือ9คนไม่รู้มันหายมันตกน้ำตกท่าตายไปคนนึงมันเหลือ9คนเนี่ยน่ะไอ้เจ้าคนไทยบอกเอากูจะนับไปดูแล้วกูจะนับให้ดูแล้วมันก็เอาพายทางแบนเนี่ยตีหลังปาบนี่1ปาบนี่2ปาบนี่3ปาบนี่4ปาบนี่9หรือไอ้คนที่10นะไอ้คนที่10มันได้ยินเสียงปาบปาบมามันก็โอ้ยนายเอ้ยขอค่อยทางเล็กๆหน่อยเถอะไอ้คนไทยมันก็ฟาดเอาสันเนี่ยตักเข้าไปเอวป๊อกเซฟนี่ไอ้พอไอ้คนไทยมันผ่านไปแล้วไอ้คนที่10มันมาคุยใหญ่โอ้ยกูขนาดถูกทางเล็กๆอ่ะกูยังเกือบตายไอ้บูเพื่อมันถูกทางใหญ่ๆไม่ใช่เลยตายแล้วเหรอนี่ไอ้ตีทางใหญ่ๆก็ไม่เจ็บใช่มั้ยไอ้ตีทางเล็กอ่ะสั่นๆก็เจ็บเลย
ไอ้นี่มันคุยใหญ่อีกโอ้ยกูเนี่ยมันกูเนี่ยแทบเจ็บแทบตายไอ้บูเพื่อนแต่ทุกใหญ่ขนาดนั้นไม่ใช่เจ็บเกินตายแล้วเหรอใช่ป่ะแต่เขาบอกว่าพวกสวยพวกไม่ภาวนาเป็นไปนั่นเลยนะถ้าใครถ้าใครไม่อยากเป็นแบบสวยเลยภาวนาเด้อแต่พวกสวยเขามีอะไรต่ออะไรโอ้ยเยอะพวกเลี้ยงช้างนี่นั่นแหละทางสุรินเนี่ยทางสุรินทางศรีสะเกษเป็นพวกสวยทั้งนั้นน่ะไอ้พวกที่มาหาเราเนี่ยไอ้พวกที่มาหาเราเนี่ยวันนั้นไอ้ท่านพลมาเนี่ยท่านพลก็สวยเนี่ยท่านพลที่มาทําวัดวันนั้นเนี่ยท่านพลแบบนี้ท่านส่งแบบนี้ไอ้ท่านเยือนแบบนี้พวกนี้พวกสวยเพราะนั้นมันมีหลายเผ่าพวกสวยนี่เขาถือแปลกๆอยู่ไอ้พวกนี้มันเก่งป่าถ้าในป่าในเขาละเก่งถ้าลงน้ำแหละมันบอกว่าตีนเหยียบไม่ถึงดินเนี่ยโอ้มันกลัวทันทีแหละตีนเหยียบไม่ถึงดินเนี่ย พวกเราอย่าเป็นแบบสวยก็แล้วก็เด้ออยู่กับหลวงปู่ฟันเล่นเล่านิทานมีแต่เรื่องสวยทั้งนั้น เพราะถ้าใครเป็นสวยอยู่กับหลวงปู่ฟัน หน้านั่งหงิกนั่งงอแล้ววันนี้ก็เป็นวันพระเข้ามาอีกวันหนึ่งแล้วซึ่งโดยส่วนมากแล้วชาวพุทธเราก็มักจะให้ความสำคัญในวันพระพอถึงวันพระและต่างท่านต่างคนก็ต่างหาโอกาสปลีกแวะจากภาระหน้าที่การงานต่างๆของตนเองเพื่อเข้ามาแสวงหาบุญหากุศลอาจจะเข้ามาในการปฏิบัติธรรมดังเช่นพวกเราในขณะนี้ที่เข้ามาเราก็เข้ามาด้วยจุดมุ่งหมายด้วยเจตนาเข้ามาเพื่อการปฏิบัติธรรมอบรมจิตอบรมใจของพวกเราเองเพราะชีวิตของพวกเรานั้นนับตั้งแต่เกิดมาเราวนเวียนมาอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสความเป็นไปของเราไม่งั้นจะดิ้นรนทะเยอทะยานอย่างไรก็ตามโดยพื้นฐานแล้วก็คือมีกิเลสเป็นตัวผลักดันให้เราเป็นเครื่องมือของกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลาเป็นกิเลสของความโกรธความโลภความหลงราคะตัณหามานะทิฏฐิต่างๆมากมายไก่กองที่สะสมอยู่ภายในจิตในใจของพวกเราเมื่อการดิ้นรนของเราเป็นไปตามอำนาจของกิเลสนั้นผลที่ได้รับก็คือความทุกข์เพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นล้วนแต่เป็นตัวสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์อันนี้มันเป็นพื้นเพของปุถุชนคนมีกิเลสด้วยกันทั้งสิ้นตอนนี้ถ้าหากพวกเราปล่อยปละละเลยไปอย่างนี้ชีวิตของพวกเราก็มีแต่การดิ้นรนทะเยอทะยานมีแต่ความเล่าร้อนมีแต่ความขุ่นมัวนี้แต่ความเต้นแรงเต้นกาไปอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายปลายแดงของชีวิตคือความล้มหายตายจากขึ้นมาสิ่งที่พวกเราคาดหมายไว้ที่เราพากันดิ้นรนทะเยอทะยานด้วยความอยากเมื่อถึงจุดสุดท้ายแล้วเราก็วางสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นคืนเจ้าของเดิมเขาหมดสิ้นคือโลกนั่นเองเพราะนั้นใครก็ตามเดี๋ยวมาเกี่ยวข้องกับโลกนี้ไม่ว่าจะมาจากคนเป็นบุกเชื่อชาติวงตระกูลไหนก็ตามจะใหญ่โตแสนใหญ่โตขนาดไหนก็ตามถึงวันสุดท้ายแล้วไม่มีใครสามารถแบกโลกนี้ไปได้คืนเจ้าของเดิมก็คือโลกหมดเพราะนั้นโลกนี้จึงเป็นโลกที่สมบูรณ์ที่สุดไม่มีขาดตกบกพร่องเลยก็เพราะทุกคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับโลกนี้เพียงแค่รูปคำคำเกี่ยวข้องอยู่ชั่วระยะหนึ่งแล้วก็จากไปไม่มีใครสามารถที่จะแบกหามโลกนี้ไปได้ด้วยถ้าหาทุกคนที่มาเกี่ยวข้องกับโลกนี้แล้วมาเกี่ยวข้องกับสิ่งใดก็ตามที่ว่าของเราเนี่ยแล้วเราสามารถแบกหามไปด้วยยืนอยู่อย่างทุกวันนี้อย่างแน่นอนก็คงจะหมดโลกไปแล้วแต่นี่โลกก็ยังคงสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา
เพราะฉะนั้นการที่พวกเรามาดิ้นรนทะเยอทะยานขวนขวายแสวงหาอยู่ด้วยอำนาจของอวิชชาที่เป็นต้นเขาของโมหะความลุ่มหลงนั้นเราจึงไม่มีทะไม่มีโอกาสที่จะพ้นจากกองทุกข์เลยทั้งที่เราปรารถนาความสุขดับไปนี่เหตุมันดับไปผลก็ต้องดับไปพร้อมเมื่อผลดับไปพร้อมสุขเราไม่ต้องไปขวนขวายแสวงหาเมื่อทุกข์มันดับไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาพร้อมกับความดับไปของทุกข์ก็คือความสุขนั่นเองเปรียบประดุจเหมือนสถานที่นี้มันมืดถ้าหากเราเปิดไฟสว่างขึ้นมาไฟมันสว่างขึ้นมาก็พร้อมกับความมืดดับไปสิ้นหายไปสิ้นเช่นกันเพราะฉะนั้นการที่พวกเรามาประพฤติปฏิบัติกันนั้นเราก็มาประพฤติปฏิบัติเพื่อมาชำระกองทุกข์หรือตัวสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ให้ดับสิ้นไปจากเราตอนนี้ตัวสมุทัยทั้งหลายเหล่านั้นมันอยู่ที่ไหนมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแต่มันครอบงำอยู่ที่จิตร่างกายของพวกเราทุกท่านทุกคนล้วนแต่เป็นเหมือนกันหมดไม่มีใครแตกต่างกันเลยเพียงแค่ช้าหรือเร็วเท่านั้นแล้วเพราะธรรมชาติเขาให้มาเหมือนกันว่าเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วธรรมชาติเขาก็ให้ความแก่ความเจ็บความตายมาเหมือนกันไม่มีใครแตกต่างกันแตกต่างกันเพียงแค่ช้าหรือเร็วบางคนจะตายเร็วบางคนก็ตายช้าอันก็คือจิตใจของแต่ละท่านแต่ละคนจิตใจนั้นน่ะที่มันแตกต่างกันก็ด้วยอำนาจของกิเลสที่มันทับถมมากน้อยแตกต่างกันแต่เมื่อบุคคลที่สามารถชำระตัวสมุทัยให้เบาบางจืดจางออกไปจากจิตมีเรือนกายเป็นอย่างเราท่านไม่มีการแตกต่างกันมีเหมือนกันท่านก็มีความแก่มีความเจ็บมีความตายเหมือนกันท่านมีความหนาวความร้อนความหิวกระหายเหมือนกันไม่ได้แตกต่างกันแต่ที่แตกต่างกันแตกต่างกันที่จิตของท่านทั้งหลายเหล่านั้นจิตของท่านทั้งหลายเหล่านั้นท่านสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติชำระตัวสมุทัยที่ครอบงำจิตใจของท่านให้หลุดล่วงดับสูญไปสิ้นแล้วจิตของท่านจึงมีแต่ทรงความบริสุทธิ์ไว้หากองทุกข์ที่จะเข้ามาครอบงำแม้แต่นิดเดียวก็ไม่มีแต่จิตใจของพวกเราไม่เป็นอย่างนั้นจิตใจของพวกเราที่มาจากความเป็นปุถุชนคนมีกิเลสก็ถูกแต่กิเลสทั้งหลายอันเป็นตัวสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ครอบงำจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาเราจึงจิตใจของพวกเราจึงแตกต่างจากจิตใจของท่านทั้งหลายเหล่านั้นเปรียบประดุจเหมือนจิตใจของเราเป็นสีดำจิตใจของท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสีขาวนั่นเองนี้พวกเราท่านทั้งหลายยังเราก็ล้วนแต่ปรารถนาความสุขเราไม่ปรารถนาความทุกข์เราไม่ต้องไปดิ้นรนขวนขวายแสวงหาความสุขที่ไหนเพียงแค่เราพยายามชำระความทุกข์ให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจของพวกเราเองโดยเฉพาะธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศสอนโลกไว้นั้นนั่นแลเป็นเครื่องมืออันประเสริฐที่สุดไม่มีเครื่องมือในโลกนี้อันใดที่จะประเสริฐยิ่งกว่าเครื่องมือคือธรรมของพระพุทธเจ้าที่จะมาชำระจิตใจของพวกเราให้หลุดล่วงไปจากการครอบงำของสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์นั่นเองเมื่อตัวสมุทัยเหตุเกิดทุกข์นั้นถูกชำระออกไปจากจิตจากใจของพวกเราแล้วทุกข์ทั้งหลายที่เคยครอบงำจิตใจของพวกเรานั้นมันทนอยู่ไม่ได้มันต้องดับไปตามเหตุที่ดับไปนั่นเองเมื่อทุกข์ดับไปแล้วความสุขเราไม่ต้องไปขวนขวายแสวงหาหากมันปรากฏขึ้นมาพร้อมกับความทุกข์นั้นดับไปก็คือธรรมชาติที่ไม่มีความทุกข์นั่นเองเปรียบประดุจเหมือนเสื้อผ้าของพวกเราเสื้อผ้าของเราสกปรกนั้นเรานับแต่ไหนแต่ไรมาแต่ชาวโลกก็มีแต่ดิ้นรนขวนขวายแสวงหาความสะอาดมาใส่ยิ่งหาความสะอาดมาใส่เท่าไหร่มันก็ยิ่งพลุงพลังยิ่งรกรุงรังไปในเสื้อผ้าของเรามากขึ้นมากขึ้นแต่เพียงแค่ว่าเราพยายามชำระความสกปรกที่มันครอบงำเสื้อผ้าของเราให้ออกไปให้หมดสิ้นไปเมื่อเราสามารถชำระความสกปรกเหล่านั้นให้มันหลุดออกไปจากเสื้อผ้านับวันที่นับเวลาที่ความสกปรกมันหลุดออกไปสิ่งหนึ่งก็เริ่มปรากฏขึ้นมาสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาก็มาแทนที่ความสกปรกที่เคยครอบงำเสื้อผ้าของเราเมื่อความสกปรกมันหลุดหมดสิ้นไปจากเสื้อผ้าของเราธรรมชาติอันหนึ่งเกิดขึ้นทันทีธรรมชาตินั้นก็คือธรรมชาติที่ไม่มีความสกปรกเราจะเรียกว่าความสะอาดหรือไม่เรียกว่าความสะอาดก็คือธรรมชาติที่ไม่มีความสกปรกนั่นเองจิตใจของพวกเราก็เช่นกันเมื่อเราสามารถชำระตัวสมุทัยให้หลุดสิ้นไปจากจิตจากใจของพวกเราทุกข์ที่มันเคยครอบงำจิตใจประพฤติปฏิบัติต
ตราบนั้นก็ยังมีผู้พ้นจากอำนาจการกดขี่หรือครอบงำของตัวสมุทัยอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นสังฆสรังคัจฉามิที่เป็นพยานยืนยันในธรรมของพระพุทธเจ้านั้นจึงมีมาอย่างไม่ขาดสายไม่ขาดตกบกพร่องเลยนับตั้งแต่พระพุทธเจ้ายังดำรงพระชนอยู่จนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้ก็ยังมีสังฆสรังคัจฉามิสืบสายมาเป็นพยานยืนยันถึงธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดมาและยังจะตลอดไปนั่นเองเพราะฉะนั้นธรรมของพระพุทธเจ้านั้นที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้มีความสมบูรณ์ทั้งภายนอกภายในพวกเราที่มีพื้นฐานของความศรัทธาคือความเชื่อมั่นลงไปในพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็ควรอย่างยิ่งที่จะน้อมนำเอาธรรมทั้งหลายนั้นมาประพฤติปฏิบัติเข้ามาสู่กายสู่ใจของพวกเราเองเพราะว่ามีเราเองนั้นนับตั้งแต่เกิดมาก็มีส่วนประกอบทั้งกายและใจซึ่งเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องถึงซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติจึงมีการประพฤติปฏิบัติทั้งด้านทั้งภายนอกก็คือทางด้านร่างกายทั้งภายในก็คือด้านจิตใจนั่นเองภายนอกนั้นเป็นสะพานสื่อเข้ามาถึงภายในเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปูพื้นฐานของภายนอกให้เป็นไปในร่องรอยของอัตของธรรมเพื่อนำพาความร่มเย็นหรือความเบิกบานมาสู่จิตสู่ใจของพวกเราเองเพราะชีวิตของพวกเราเราเกิดขึ้นมาคนเดียวในโลกแต่เชื่อเถอะว่าเราอยู่คนเดียวไม่ได้อย่างแน่นอนการอยู่ของพวกเรานั้นเราต้องอยู่เป็นหมู่เป็นคณะนับตั้งแต่หมู่คณะเล็กๆเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงหมู่คณะในวงใหญ่ๆขึ้นไปเรื่อยๆนับตั้งแต่หมู่คณะในครอบครัวจนกระทั่งในหมู่คณะในวงงานในวงสังคมจนกระทั่งประเทศชาติวงใหญ่ๆออกไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการอยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นคณะนั้นต่างท่านต่างคนก็ต่างปรารถนาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมีความเบิกบานมีความผ่องใสเพราะพื้นฐานที่จะมีความสุขมีความอบอุ่นได้นั้นแต่ละท่านแต่ละคนก็ต้องมีขอบเขตของกายของวาจาแต่ขอบเขตของกายของวาจานั้นมันก็เกิดขึ้นมาจากความเคยชินหรือจากการอบรมของแต่ละท่านแต่ละคนมาที่แตกต่างกันเราอาจมาจากเชื้อชาติวรรณะที่สูงที่ปานกลางหรือที่ต่ำแตกต่างกันเพราะฉะนั้นการอบรมหรือความคุ้นเคยความเคยชินของกายของวาจาหยาบบ้างละเอียดบ้างปานกลางบ้างจึงมีความแตกต่างกันเมื่อเรามาอยู่รวมกันอาศัยปล่อยไปให้ความเคยชินของเราแสดงออกมาทางกายทางวาจามันก็เกิดการปีนเกี่ยวกันเกิดการเบียดเบียนกันการอยู่ร่วมกันของพวกเราก็จะแม้มีความปรารถนาความร่มเย็นแต่ก็จะหาความร่มเย็นไม่ได้เลยเพราะมีแต่การปีนเกี่ยวมีแต่การเบียดเบียนกันอยู่ตลอดเวลามีแต่ความหลากหลายในการแสดงออกทางกายทางวาจาอยู่ตลอดตามความเคยชินของแต่ละท่านแต่ละคนนั่นเองเพราะฉะนั้นภายนอกนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องมีขอบเขตของการแสดงออกไปทางกายทางวาจาของพวกเราเองไอ้ขอบเขตนี้แหละที่เราเรียกกันว่าศีลเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีศีลเสมอกันที่ศีลไม่ว่าจะอยู่ในครอบครัวหรืออยู่ในวงสังคมใดก็ตามความเสมอกันด้วยศีลนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเสมอกันด้วยศีลนั้นก็ท่านก็วางไว้ในหลายระดับแต่ละระดับก็เพื่อความเหมาะสมหรือเพื่อความพอเพียงของแต่ละสถานะแต่ละบุคคลไปแม้เรายังเป็นบุคคลผู้ครองเรือนเรามีภาระที่จะต้องดูแลครอบครัวหรือภาระกิจในการดำเนินชีวิตต่างๆในทางโลกพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงวางไว้ให้มีความเหมาะสมอยู่ในระดับศีล5แม้พวกเราท่านใดแม้จะมีการครองเรือนแต่เราสามารถปงวางภาระในการครองเรือนหรือในภาระหน้าที่ในทางโลกได้เป็นครั้งเป็นคราวเพื่อเข้ามาแสวงหาอัตแสวงหาธรรมให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นพระพุทธเจ้าก็ทรงวางไว้ในระดับศีล8หรือท่านใดที่สามารถปงวางภาระในทางครอบครัวหรือในทางโลกได้อย่างเด็ดขาดเข้ามาแสวงหาธรรมะอย่างจริงจังโลกไว้ข้างหลังอย่างไม่อะไรอวรนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงวางไว้ให้พอเหมาะพอควรอยู่ในระดับศีล227เช่นนักบวชเราเป็นต้น
แต่ศีลในระดับใดก็ตามก็เป็นไปเพื่อความร่มเย็นเพื่อความเป็นสุขของบุคคลผู้มีศีลและของสังคมของผู้มีศีลด้วยกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นศีลนี้จึงเป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิตที่จะมีความสุขความอบอุ่นไปได้คำว่าศีลนี้ก็เกิดขึ้นมาหลงราคะตัณหามานะทิฏฐิเราล้วนแต่มีความคุ้นเคยต่อกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นเพราะนั้นกายวาจาของเราจึงเป็นเครื่องมืออันคุ้นเคยที่สุดของกิเลสอยู่ตลอดนี่เพราะฉะนั้นมันผลที่นำมาก็คือความเดือดเนื้อร้อนใจคือความทุกข์คือความวุ่นวายต่างๆทั้งหลายทั้งเกิดขึ้นต่อตนเองและต่อสังคมของพวกเราด้วยความไม่มีศีลนั่นเองไม่มีขอบเขตนั่นเองหรือด้วยความเป็นข้าทาสของกิเลสนั่นเองนั่นเพราะฉะนั้นความปรารถนาที่เรามีความร่มเย็นความเบิกบานในการอยู่ร่วมกันเบื้องต้นนั้นทุกท่านทุกคนจึงจะต้องให้ความสำคัญในการควบคุมกิเลสให้อยู่ในขอบในเขตไม่ปล่อยให้มันล้นขอบล้นเขตจนกระทั่งนำกายวาจาของเราไปเป็นเครื่องมือของมันถ้าแต่ละท่านแต่ละคนมีความอดกั้นต่อกิเลสไม่ปล่อยให้ล้นขอบล้นเขตออกมาแล้วแม้เราจะไม่เคยไปสมาทานศีลไม่เคยเข้าวัดเข้าวาไม่เคยรู้เรื่องของศีลก็ตามเถอะแต่เราจะเป็นบุคคลผู้มีศีลทันทีศีลนั้นเกิดขึ้นมาจากเจตนาที่จะควบคุมกิเลสของเราให้อยู่ในขอบในเขตศีลของเราที่จะมีความบริสุทธิ์ได้เพราะเรามีความอดกั้นต่อกิเลสไม่ปล่อยให้กิเลสล้นขอบล้นเขตออกมานี่ศีลของเราบริสุทธิ์ทันทีเช่นว่าเรามีความอดกั้นต่อกิเลสความโกรธไม่ปล่อยให้ความโกรธมันล้นขอบล้นเขตออกมาจนกระทั่งนำกายวาจาของเราไปเป็นเครื่องมือของมันในทางด่าบ้างทางฆ่าบ้างทางตีบ้างนี่ศีลข้อที่หนึ่งของเราก็บริสุทธิ์ขึ้นมาเมื่อศีลข้อที่หนึ่งของเราบริสุทธิ์เราก็ไม่มีปริโภคความกังวลในเวรในภัยที่เกิดขึ้นมาจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันมันก็มีความร่มเย็นมีความสบายในระดับหนึ่งนี่ด้วยอำนาจของศีลข้อที่หนึ่งนั่นเองส่วนศีลข้อที่สองล่ะพวกเราล้วนแต่เป็นปุถุชนมีความอยากได้ใครมีด้วยกันทั้งนั้นแหละแต่ถ้าหากพวกเราไม่พากันควบคุมความโลภให้อยู่ในขอบในเขตแล้วไอ้ความโลภที่มันล้นขอบล้นเขตออกมามันก็ไปเพ่งเล็งความมีความได้ของคนอื่นจนกระทั่งล้นขอบล้นเขตออกมาจากการเพ่งเล็งความมีความได้ของคนอื่นมันก็มีแต่ความดิ้นรนที่เยอะทะยานโหดที่สุดก็ไปคิดลักจกชิงวิ่งราวคดโกงเขาเพียงแค่การคิดจะไปคดโกงผู้อื่นเขาจิตใจของเราก็เศร้าหมองขุ่นมัวแล้วไม่สบายอกไม่สบายใจแล้วแม้ไปคดโกงเขาได้มามากน้อยขนาดไหนเราก็ได้มาด้วยความไม่สบายอกไม่สบายใจกินอยู่ใช้จ่ายก็กินอยู่ใช้จ่ายอย่างไม่สบายอกไม่สบายใจกินอยู่ใช้ใจอย่างเศร้าหมองขุ่นมัวแล้วจะมีประโยชน์อะไรกับการมีการได้ต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นแต่ถ้าหากพวกเราพากันอดกั้นความโลภไว้มันอยู่ในขอบในเขตไม่ให้มันล้นขอบล้นเขตมาออกมาแม้การได้ของพวกเราก็ได้มาด้วยความสามารถได้มาด้วยความสุจริตอาชีพของเราเองการได้มาแม้การได้มานั้นจะได้มาน้อยกว่าได้มาด้วยอำนาจแห่งความโลภบ้างก็ตามแต่การได้มาของเราก็ได้มาอย่างสบายอกสบายใจมากินอยู่ใช้จ่ายก็กินอยู่ใช้จ่ายอย่างสบายอกสบายใจนั่นมันก็จะไม่มีประโยชน์ยิ่งกว่าได้มาด้วยอำนาจแห่งความโลภหรือนี่ศีลข้อที่2ของเราก็บริสุทธิ์ถ้าเรามีความอดกั้นต่อความโลภอย่างนั้นส่วนศีลข้อที่3การตั้งครอบครัวขึ้นมาการเราก็ปรารถนาให้ครอบครัวให้มีความร่มเย็นเป็นสุขขึ้นมาครอบครัวที่มีความร่มเย็นเป็นสุขขึ้นมาได้นั้นมันก็ขึ้นอยู่กับสามีภรรยาต้องมีขอบเขตของราคะสามีก็ต้องมีราคะอยู่ในขอบเขตของภรรยาตนภรรยาก็ต้องมีราคะอยู่ในขอบเขตของสามีตนไม่ปล่อยให้ล้นขอบล้นเขตไปสู่หญิงอื่นชายอื่นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วต่างคนต่างมีขอบมีเขตอยู่ที่สามีตนภรรยาตนสามีก็ไว้ใจในภรรยาภรรยาก็ไว้ใจในสามีต่างคนต่างมีน้ำจิตน้ำใจไว้เนื้อเชื่อใจกันมีความสุจริตต่อกันผลที่สุดครอบครัวนั้นก็มีความอบอุ่นเมื่อมีลูกมีหลานออกมาหรือมีพ่อมีแม่ที่มีความสมัครสมานสามีกีฮีมีความซื่อสัตย์ต่อกันแล้วครอบครัวลูกหลานมันก็มีความอบอุ่นมาผลที่สุดเมื่อครอบครัวนั้นมันมีพื้นฐานของความอบอุ่นของความสมัครสมานสามัคคีกลมเกี่ยวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้ว
การที่จะไปขวนขวายแสวงหาทรัพย์สมบัติเงินทองเข้าของในการประกอบกิจการงานอาชีพต่างๆมาเพื่อครอบครัวมันก็มีกําลังจิตกําลังใจที่ขวนขวายแสวงหามาสู่ครอบครัวผลที่สุดครอบครัวนั้นก็เป็นครอบครัวที่มีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงดํารงชีวิตอยู่ด้วยความสุขความเจริญนั่นเองแต่หากครอบครัวใดก็ตามต่อให้เป็นครอบครัวที่มีฐานะเป็นมหาเศรษฐีหรือมียศถาบรรดาศักดิ์เต็มบ่าไหล่แต่ไม่มีขอบไม่มีเขตของราคะต่างคนต่างคนปล่อยมันล้นขอบล้นเขตสามีก็ล้นขอบล้นเขตไปสู่หญิงอื่นภรรยาก็ล้นขอบล้นเขตไปสู่ชายอื่นต่างคนต่างล้นขอบล้นเขตผลที่สุดสามีก็ระแวงในภรรยาภรรยาก็ระแวงในสามีแม้ประกอบกิจการงานอาชีพขวนขวายแสวงหาทรัพย์สมบัติมาได้มากน้อยขนาดไหนก็ตามต่างท่านต่างคนต่างมีแต่ความระแวงว่ามันจะรั่วไหลออกไปทางนู้นรั่วไหลออกไปทางนี้ผลที่สุดก็มีแต่การปีนเกลียวทะเลาะเบาะแว้งกันเมื่อมีลูกมีหลานออกมาที่มีพ่อแม่ที่มีแต่การปีนเกลียวทะเลาะเบาะแว้งมีแต่ความระแวงกันอยู่ตลอดเวลาแล้วจะไปหาความสุขมาได้อย่างไรย่อมเป็นไปไม่ได้นอกจากถึงพังทลายแตกแยกไปไม่เป็นอย่างอื่นนี่แหละเพราะฉะนั้นศีลข้อที่สามนี้จึงเป็นหลักประกันในครอบครัวของตนเองนั่นเองนี่แต่ละท่านแต่ละคนมีศีลเป็นหลักเป็นพื้นฐานของชีวิตแล้วไม่ว่าจะศีลข้อที่4เรื่องการพูดจากันการสื่อความหมายกันก็ได้ด้วยการพูดการจากันแต่ถ้าหากเราไม่ควบคุมวาจาของเราปล่อยให้ความคึกขนองมาครอบงำวาจาพูดโป้ปดวัดเท็จพูดส่อเสียดพูดติฉินนินทาพูดหาเหตุหาผลไม่ได้ผลที่สุดคำพูดคำจาของเราก็เป็นที่รังเกียจของผู้อื่นเราจะไปพูดให้เขาเชื่อฟังให้ก่อเกิดเป็นประโยชน์มันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะไม่มีใครเชื่อฟังไม่มีใครยินดีพอใจที่จะฟังนั่นเองแต่ถ้าหาพวกเราพากันระมัดระวังรักษาในคำพูดคำจาของพวกเราเองพูดด้วยปิยวาจาพูดด้วยคำสัตย์คำจริงพูดด้วยเหตุด้วยผลพูดด้วยอัดด้วยธรรมที่สุดแล้วคำพูดคำจาเราก็เป็นที่เชิดหน้าชูตาเชิดชูเกียรติยศหน้าตาของเราเราพูดสิ่งใดคนอื่นก็ยินดีพอใจฟังมีความเชื่อในคำพูดคำจาของเรามันก็เกิดประโยชน์ขึ้นมานี่ศีลข้อที่4ก็เป็นหลักประกันในเกียรติยศหน้าตาของเราเองแล้วนั่นนี่ส่วนศีลข้อที่5ติของตนเองนั้นจึงเป็นความเสียหายที่สุดเสียหายเสียทั้งทรัพย์เสียทั้งสุขภาพร่างกายและยังมาทำลายสติอันเป็นสิ่งที่รักษาได้โดยยากให้มันขาดวิ่นไปเสียแล้วคนเราถ้าขาดสติแล้วมันสามารถแม้จะเป็นคนดีมาแต่อ้อนแต่ออกขนาดไหนก็กลับกลายเป็นคนชั่วได้เพียงชั่วพริบตาอย่างคาดไม่ถึงนั่นเพราะฉะนั้นสตินี้จึงเป็นตัวคุ้มครองรักษาขนาดไหนก็ตามถ้าหากไม่มีหลังคาปกคลุมไว้แล้วแม้แดดออกมันก็สามารถทาเป็นภัยต่อผู้ที่อาศัยอยู่ในเรือนหรือแม้ฝนตกลมพายุต่างๆก็เป็นภัยเป็นอันตรายต่อบ้านเรือนนั้นได้ทั้งสิ้นนั่นแหละนั่นแต่ถ้าบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นกระตุกกระต๊อบถ้ามีหลังคาแน่นหนาแล้วก็สามารถคุ้มครองปกปักรักษาป้องกันภัยจากแดดลมฝนได้พวกเราก็เช่นกันบุคคลเรานั้นจะมีสตินั้นเป็นความสำคัญอย่างยิ่งที่จะคุ้มครองปกปักรักษาตนตัวของเราเองไม่ให้ตกไปในทางชั่วนั่นเองแต่ถ้าขาดสติแล้วเราจะไหลลงไปในทางชั่วได้เพียงชั่วพริบตาอย่างคาดไม่ถึงอย่างแน่นอนแล้วการที่เรามาเสพสิ่งมึนเมามาทำลายสติของตนเองนั้นเรามาพิจารณาดูว่ามันได้แก่นสารสาระประโยชน์อะไรลักษณะแม้นลักษณะของคนเมามันก็ไม่ได้แตกต่างจากคนบ้าเลยมันก็ลักษณะอาการอันเดียวกันนั่นเองแต่คนเมานั้นมันคนบ้านั้นมันยังมีคุณค่าเหนือยิ่งกว่าคนเมาซะอีกเพราะใครเล่าไปเจอคนเมามีใครเมตตาสงสารบ้างมันไม่มีใครที่จะเมตตาสงสารเลยแตกต่างจากคนแตกต่างจากคนบ้าคนบ้าแม้พวกเราเองเราไปเจอคนบ้าไปเห็นคนบ้าเรายังมีความเมตตาสงสารพอจะช่วยเหลือได้เราก็ยังยินดีพอที่จะช่วยเหลือสงเคราะห์เขาแต่การเห็นคนเมานั้นไม่มีใครที่จะเมตตาสงสารเลยมีแต่เขาจะหมั่นไส้ให้เท่านั้นเองแล้วพวกเราเป็นคนเมาซะเองพ่อแม่ลูกหลานของเราเป็นคนเมาซะเองจะเอาหน้าตาไปซุกซ่อนไว้ที่ไหนเล่านี่แหละถ้าพวกเราเห็นโทษของความทุศีลแล้วพวกเราจะสามารถรักษาศีลเป็นคนรักษาศีลคือมีความอดกั้นต่อกิเลสของตนเองได้อย่างไม่ยุ่งยากเลยเมื่อเราสามารถควบคุมกิเลสของเราให้อยู่ในขอบในเขตด้วยความด้วยเจตนาหรือด้วยความอดกั้นของเราเองแล้วเราไม่ได้เป็นล่วงละเมิดตามอำนาจของกิเลสแล้วแม้เราจะเป็นปุถุชนคนมีกิเลสก็ตามเถอะ
เราก็มีความสุขมีความสบายในระดับหนึ่งการอยู่ร่วมกันของพวกเราก็มีความอบอุ่นมีความสุขในการอยู่ร่วมกันด้วยความเสมอกันด้วยศีลเสมอด้วยการแสดงออกทางกายทางวาจาของตนเองว่าไม่ได้ล่วงละเมิดตามอำนาจของกิเลสนั่นเองนี่พื้นฐานของศีลมันจึงเป็นตัวรักษาให้การอยู่ร่วมกันของพวกเรามีความสุขความอบอุ่นเมื่อเรามีความสุขความอบอุ่นภายในจิตในใจของเราก็ไม่มีปริโภคความกังวลในความอยู่ร่วมกันเราจะมาฝึกอบรมด้วยจิตตภาวนามาภาวนาอบรมจิตอบรมใจของเราให้มีหลักมีเกณฑ์ขึ้นมามันก็เป็นไปได้โดยง่ายเพราะมันไม่มีปริโภคความกังวลไม่ก่อกวนจิตก่อกวนเลยมีทั้งความได้และความเสียมีทั้งความชอบและความชังเพราะฉะนั้นเมื่อจิตของเราไม่เคยได้รับการอบรมพอมันสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายจิตของเราก็จะไหลเอียงไปกับสิ่งที่มาสัมผัสไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่น่ายินดีหรือน่ายินร้ายสิ่งได้หรือสิ่งเสียก็ตามจิตก็เอ็นเอียงไปกับสิ่งที่มาสัมผัสผลที่สุดก็นำพาเอาความยุ่งยากยุ่งเหยิงวุ่นวายเอาตามความทุกข์ความกุ้มอกกุ้มใจคับแค้นใจยุ่งเหยิงวุ่นวายมาครอบงำจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะไปหาความสุขมาจากไหนก็เมื่อจิตใจนี่มันสกปรกโสโครกไปด้วยอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการมาอบรมจิตอบรมใจของเราเพื่อชำระอารมณ์เรื่องราวอันรกรุงรังภายในจิตในใจของเราให้หลุดร่วงออกไปนั้นจึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่งตอนนี้เราจะมาอบรมเราจะมาชำระจิตใจของพวกเราให้ขาดให้ปีกออกมาหรือให้หลุดออกจากการถูกอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นครอบงำได้อย่างไรการที่เราจะมาอบรมจิตอบรมใจของเราอันนี้เราก็ต้องหาหลักทำใดมาให้จิตยึดเราจะยกเอาอานาปานสติคือการกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกมาเป็นอารมณ์ของจิตนี้ก็เป็นความเหมาะควรอย่างยิ่งเพราะแม้เจ้าชายสิทธัตถะก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้พระองค์ก็ได้ยกเอาอานาปานสตินี่แหละขึ้นมากำหนดเป็นอารมณ์ว่าเมื่อหายใจเข้าก็กำหนดสติกำกับจิตไว้ให้รู้อยู่ว่าลมหายใจเข้าเมื่อหายใจออกก็มีสติกำกับจิตไว้ให้รู้อยู่ว่าลมหายใจออกกำหนดอยู่ในความรู้สึกของลมเข้าลมออกว่าลมเข้าลมออกไม่ว่าจะเข้ายาวหรือออกยาวเข้าสั้นหรือออกสั้นให้เรามีสติกำกับจิตไว้อยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกนั้นอยู่ตลอดไม่ให้มีความระมัดระวังรักษาจิตให้แนบสนิทอยู่กับความสัมผัสของลมเข้าลมออกแต่องค์บุรพาจารย์ของพวกชาววัดป่าเราคือองค์หลวงปู่มั่นท่านก็มีกุศโลบายเพื่อจะให้มีความรู้สึกในลมเข้าลมออกให้มันชัดเจนหนักแน่นมั่นคงยิ่งขึ้นไปอีกท่านก็มีกุศโลบายโดยการกำหนดเอาคำบริกรรมว่าพุทโธมากำกับสำทับลงไปในลมหายใจเข้าออกคือทับซ้อนลงไปในลมหายใจเข้าออกเพื่อมีความรู้สึกชัดเจนยิ่งขึ้นในการกำหนดลมหายใจเข้าออกในอยู่ในความรู้สึกของจิตว่าเมื่อเราหายใจเข้าเราก็นึกบริกรรมไปพร้อมว่าพูดลมหายใจออกเราก็นึกบริกรรมไปพร้อมว่าโทพูดเข้าโทออกพูดเข้าโทออกอยู่อย่างนั้นพูดโทพูดโทกำหนดลงไปอยู่อย่างนั้นมีสติคือมีความระมัดระวังกำกับจิตไว้ให้เล็งเพ่งจดจ่ออยู่กับสัมผัสของลมเข้าลมออกเช่นลมเข้าลมออกมันสัมผัสผ่านกระทบอยู่ที่ปลายจมูกทำให้เรามีความรู้สึกว่าลมเข้าแต่ไม่เรามีความรู้สึกว่าลมออกอยู่ที่ปลายจมูกคือมันสัมผัสกระทบอยู่ที่ปลายจมูกเราจ้องจิตลงไปจ้องความรู้สึกลงไปที่ปลายจมูกนั่นแหละมีสติคือมีความระมัดระวังกำกับจิตไว้คือมันรู้อยู่เฉพาะลมเข้าลมออกอยู่ที่ปลายจมูกผ่านกระทบอยู่ที่ปลายจมูกเท่านั้นจ้องแน่วแน่ลงไปอย่างนั้นสิ่งอื่นนอกออกไปจากสัมผัสของลมเข้าลมออกแล้วเราจะมีสิ่งใดก็ตามที่เล็ดลอดเข้ามาในความรู้สึกของจิตจะเป็นสิ่งที่น่ายินดีหรือน่ายินร้ายก็ตามเราจะไม่ให้ความสำคัญในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเราจะปล่อยวางเขาสิ้นปล่อยเขาไปตามธรรมชาติว่าทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีเกิดเขาก็มีดับไม่มีสิ่งใดเกิดแล้วไม่ดับเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นที่แปลกปลอมเข้ามาในความรู้สึกของจิตนั้นล้วนแต่เกิดขึ้นมาเองได้เขาก็ดับเองได้โดยที่เราไม่ต้องไปตั้งความอยากหรือไม่อยากให้เขาเกิดหรือให้เขาดับในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเราก็แน่วแน่กันในการกำหนดจดจ่ออยู่ในสัมผัสของลมเข้าลมออกว่าพุทโธพุทโธนี่เมื่อเราหมั่นทำอยู่อย่างนี้อ
อารมณ์เรื่องราวต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีหรือน่ายินร้ายที่ครอบงำจิตใจของเรามามากมาน้อยขนาดไหนก็มีแต่จะจางออกไปจางออกไปสิ่งในอารมณ์เรื่องราวจางออกไปมากเท่าไหร่จิตก็มีความละเอียดเข้าไปมีความร่มเย็นมีความเบิกบานมีความผ่องใสที่จะเข้ามาหล่อเลี้ยงจิตใจแทนที่อารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายที่ครอบงำจิตของเราบ้างแล้วนี่การภาวนาเราเริ่มสัมผัสผลของความร่มเย็นถึงความเบิกบานของความสุขขึ้นมาบ้างแล้วจากนั้นการภาวนาของเรายิ่งภาวนาเข้าไปเรื่อยๆก็มีความคล่องแคล่วชำนิชำนาญในการภาวนาด้วยการกำหนดอานาปานสติมาเป็นอารมณ์ของใจเมื่อเรายิ่งมีความคล่องแคล่วเราก็ยิ่งได้ทำได้สะดวกได้สะดวกหรือได้ราบเรื่อนยิ่งขึ้นไปจิตก็ละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจนกระทั่งวันหนึ่งไม่เนิ่นช้าจิตนั้นจะรวมตัวเข้าสู่ความสงบได้อย่างแท้จริงเมื่อจิตที่รวมตัวเข้าสู่ความสงบจนอิ่มพอของจิตในความรวมตัวประดุจเหมือนคนนอนหลับเมื่อเขานอนหลับจนอิ่มแล้วเขาจะตื่นขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ต้องไปปลุกเขาจิตก็เช่นกันจิตที่รวมตัวเข้าสู่ความสงบจนอิ่มพอของจิตแล้วจิตนั้นจะถอนตัวออกมาจากความรวมตัวนั้นออกเข้ามาเกี่ยวข้องสัมผัสกับร่างกายจะรับรู้รับทราบในเรื่องเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะรับทราบในสิ่งทั้งหลายรอบตัวของเราแต่การรับทราบของจิตที่รวมตัวเข้าสู่ความสงบแล้วถอนออกมานั้นจะเป็นสิ่งที่แตกต่างจากจิตที่ยังไม่เคยรวมตัวยังไม่เคยมีความสงบดังแต่ก่อนนี้มากมายไก่กองเพราะจิตแต่ก่อนนี้การที่เป็นมาสัมผัสรับทราบสิ่งใดก็ตามที่เข้ามาสัมผัสนั้นสามารถเข้ามาครอบงำจิตใจของพวกเราไม่ว่าสิ่งที่น่ายินดีก็ครอบงำจิตใจของเราให้ยินดีสิ่งที่น่ายินร้ายก็มาครอบงำจิตใจของเราให้ยินร้ายหรือความได้ก็มาครอบงำของมาครอบงำจิตของเราให้ตื่นไปกับการได้การเสียก็มาตื่นไปกับการเสียผลที่สุดจิตใจของเราก็เลยไม่เลยเป็นข้าทาสของการสัมผัสสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่น่ายินดีพวกเรามาแต่ไหนแต่ไรก็เพราะจิตใจของเราเอียงเอียงไปกับสิ่งที่มาสัมผัสแต่พอจิตที่มีความสงบจนอิ่มพอจิตที่ถอนออกมาจากความรวมตัวนั้นจะมีแต่ความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงเพราะฉะนั้นชีวิตของพวกเราจะเมื่อมีความหนักแน่นมั่นคงที่เราเรียกว่าสมาธิเป็นฐานของจิตแล้วจากนั้นการสัมผัสสัมพันธ์ของเราทางตาหูจมูกลิ้นกายจิตเป็นผู้รับทราบจิตนี้จะไม่หวั่นไหวเอ็นเอียงไปกับสิ่งที่มากระทบมารับทราบมาสัมผัสที่จิตอีกต่อไปเมื่อจิตไม่หวั่นไหวเอ็นเอียงไปกับสิ่งที่มากระทบสัมผัสรับทราบด้วยจิตนั้นจิตมีเป็นความเป็นปกติจิตนั้นก็จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มาสัมผัสสัมพันธ์ได้ด้วยความแยบคายได้ด้วยความรอบคอบความแยบคายรอบคอบที่จิตออกไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นแหละที่เราเรียกกันว่าปัญญาเพราะฉะนั้นการดำเนินชีวิตของเราต่อไปนั้นจะมีปัญญาเป็นคู่เคียงไปกับการดำเนินชีวิตหรือการปฏิบัติของพวกเราไม่ว่าทางคดีโลกหรือคดีธรรมเราก็จะมีปัญญาคู่เคียงไปกับการดำเนินชีวิตของตนเองอย่างแท้จริงด้วยความมีสมาธิเป็นพื้นฐานของจิตจิตนี้จะไม่เอ็นเอียงหวั่นไหวกับสิ่งที่มาสัมผัสสัมพันธ์อยู่ต่อไปตั้งแต่ก่อนอีกต่อไปเพราะฉะนั้นการดำเนินชีวิตหรือการประพฤติปฏิบัติของพวกเราไม่ว่าจะทางคดีโลกหรือคดีธรรมก็ตามก็จะมีแต่ความแยบคายมีแต่ความรอบคอบนี่ผลทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่เกิดขึ้นมาจากจิตตภาวนาจากการมาอบรมจิตอบรมใจของพวกเราเองทั้งสิ้นแม้การอบรมของพวกเราในเบื้องต้นจะอบรมด้วยความล้มลุกคลุกคลานได้หน้าบ้างเสียหลังบ้างได้หลังบ้างเสียหน้าบ้างก็ตามเถอะแต่พวกเราไม่ยอมท้อไม่ยอมท้อแท้กับการได้การเสียนั้นเราพยายามมีความภาคความเพียรบังคับตนเองแม้ในเบื้องต้นจะต้องบังคับตนเองมานั่งภาวนามาเดินจงกรมมาอบรมจิตอบรมใจก็ตามเราก็หมั่นบังคับตัวเองอย่าไปตามความเคยชินของตัวเองความเคยชินของเรานั้นมันเคยชินไปในแง่มุมของกิเลสทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นถ้าปล่อยไปตามความเคยชินมันก็เอาความขี้เกียจขี้ค้านเอาความมักง่ายเข้าเลือนใจผลที่สุดการดำเนินชีวิตของเราก็ดำเนินไปด้วยความขี้เกียจขี้ค้านดำเนินชีวิตไปด้วยความมักง่ายอยู่ตลอดเวลาชีวิตของพวกเราก็มักจะพบแต่ความล้มเหลวหรือพบแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายขึ้นมา
เข้ามาทับถมในชีวิตของพวกเราเองแต่พอเมื่อเรามารู้จักมาอบรมจิตอบรมใจแม้ในเบื้องต้นจะเกิดขึ้นมาจากการบังคับตนเองก็ตามเถอะเมื่อเราหมั่นบังคับไปบังคับไปมันเริ่มเข้าหลักเข้ารอยเข้าร่องเข้ารอยแล้วจากนั้นเมื่อมีความนั้นมันถูกบังคับมันก็ไปเรียนหนังสือไปเรียนหนังสือพอมันเรียนไปเรียนไปต่อไปมันเติบใหญ่ขึ้นมามันได้วิชาความรู้มามันได้วิรู้นั้นก่อเกิดเป็นประโยชน์ไปประกอบกิจการงานอาชีพนำมาซึ่งทรัพย์สมบัติเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์ได้ต่อไปแม้นเสาร์อาทิตย์ควรต่อการพักผ่อนมันยังหลบเลี่ยงไปหาศึกษาหาเล่าเรียนหาแสวงหาเอาวิชาความรู้มาเพราะเขาเห็นคุณค่าของการศึกษาเล่าเรียนแล้วแต่ในเบื้องต้นเขายังไม่ได้รับผลของการศึกษาเล่าเรียนมันก็จำเป็นต้องบังคับแต่การปฏิบัติธรรมของเรานั้นเราไม่ใช่ว่าจะต้องมีคนอื่นมาคอยบังคับเราต้องบังคับฉันทะความพอใจในการประพฤติปฏิบัติมันเกิดขึ้นเองมันเป็นฐานของการปฏิบัติต่อจากนั้นไปการปฏิบัติของพวกเราก็จะมีแต่ความราบรื่นเรื่อยๆขึ้นไปความเจริญในแง่มุมของอัตของธรรมนับวันจะเจริญขึ้นมาจิตของเราก็เข้าสู่กระแสของธรรมเป็นธรรมอยู่ตลอดเวลาจะอยู่ในสถานที่ใดไปสถานที่ใดก็ตามจิตนี้เมื่อเป็นธรรมแล้วมันมีปัญญามีสติตามรักษามีปัญญาคอยแนะสอนผลที่สุดการดำเนินชีวิตของพวกเราทางโลกหรือทางธรรมก็มีแต่ความเจริญก้าวหน้านำพาความสุขมาสู่ตนของตนเองนั่นเองเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติของพวกเรานั้นจึงให้พากันให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติแม้ภายนอกเราดิ้นรนขวนขวายแสวงหามาซึ่งทรัพย์สมบัติเงินทองเข้าของยศถาบรรดาศักดิ์มาด้วยการประกอบกิจการงานอาชีพต่างๆทั้งหลายด้วยความเหน็ดเหนื่อยเมื่อหิวเรายังอดทนต่อสู้มามากมายไก่กองแล้วทั้งที่สิ่งเหล่านั้นมันเป็นของชั่วคราวอย่างเก่งก็ไม่เกิน100ปีเรายังทุ่มเทให้กับการได้มาของสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นสุดกำลังความสามารถของเราได้แล้วทำไมเราก็จะทุ่มเทให้ต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นสมบัติอันถาวรเป็นสมบัติอันประเสริฐของพวกเราเองบ้างไม่ได้เล่านี่ควรจะมีข้อเตือนใจตัวเองได้อย่างนั้นเมื่อเราสามารถเตือนตัวเราเองได้แล้วเราก็จะมีกำลังจิตกำลังใจเหนือความขี้เกียจขี้ค้านเหนือความมักง่ายอันเป็นพื้นเพของปุถุชนนั่นเองเข้าไปสู่ความจริงจังความขยันหมั่นเพียรความมุ่งมั่นจริงจังลงไปผลของการปฏิบัติธรรมก็จะเกิดขึ้นมาเป็นสมบัติของพวกเราท่านทุกท่านทุกคนนั่นเองจึงให้พากันพยายามตั้งอกตั้งใจนำไปประพฤติปฏิบัติพวกเราก็จะมีชีวิตที่มีหลักมีเกณฑ์ในการดำเนินชีวิตไปบนเส้นทางแห่งธรรมะต่อไปนั้นจึงให้พากันตั้งใจเอาต่อจากนี้ไปเราจะสวดมนต์ทำวัดค่ำเจอกันสักครู่หนึ่งนะทุกท่านทุกคนก็มีหนังสือสวดมนต์อยู่ไว้ให้แล้วก็เปิดหน้าหนังสือสวดมนต์ทำวัดเย็นขึ้นมาทำความสงบกันด้วยจิตตภาวนาเพราะจิตของเราเองนั้นถ้าจะให้มันสงบด้วยตัวของมันเองนั้นมันย่อมสงบด้วยตัวของมันเองไม่ได้เพราะโดยปกติของจิตนั้นมักจะเล่ร่อนยุ่งเหยิงวุ่นวายไปกับความนึกคิดปรุงแต่งอดีตอนาคตอยู่ตลอดเวลาก็นำเอาเรื่องราวอารมณ์ต่างๆทั้งหลายมาครอบงำจิตใจของตนเองไม่ว่าจะเป็นอารมณ์เรื่องราวที่น่ายินดีหรือน่ายินร้ายที่เป็นกุศลหรืออกุศลก็ตามก็ล้วนแต่มาครอบงำจิตใจของเราฟุ้งซ่านยุ่งเหยิงวุ่นวายไปกับอารมณ์ความนึกคิดปรุงแต่งทั้งหลายเหล่านั้นเราก็ต้องยกบทธรรมขึ้นมาให้จิตได้ให้จิตได้กำกับไว้ได้ยึดไว้มีบทธรรมเป็นหลักยึดของจิตเราจะยกเอาอานาปานสติคือการหายใจเข้าพร้อมกับกำกับไปด้วยคำบริกรรมว่าพุทโธหายใจเข้านึกในใจบริกรรมไปด้วยว่าพุทหายใจออกนึกบริกรรมไปด้วยว่าโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเมื่อเรามีสติกำกับจิตไว้ให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกได้อย่างแนบแน่นไม่ปีกแวะออกไปจากลมหายใจเข้าออกแล้วการภาวนาของเราซึ่งมีความต่อเนื่องไม่ขาดวรรคขาดตอนนั้นจะเป็นเหตุให้จิตของเราละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปความละเอียดของจิตนั้นเราจะสัมผัสถึงความร่มเย็นถึงความเบิกบานถึงความผ่องใส
ที่จะเข้ามาหล่อเลี้ยงจิตใจของเราแทนที่อารมณ์เรื่องราวต่างๆที่ครอบงำจิตใจของเรามาแต่ไหนแต่ไรมานั้นเราจะเห็นคุณค่าของการภาวนาขึ้นมาทันทีอย่างปฏิเสธไม่ได้เพราะนั้นจิตของพวกเราเองนั้นจะอยู่กับลมหายใจเข้าออกได้อย่างต่อเนื่องก็ต้องอาศัยความตั้งใจอย่างแน่วแน่มั่นคงของเราเองที่จะระมัดระวังรักษาจิตของเราเองเพราะความตั้งอกตั้งใจอย่างเดียวแน่นมั่นคงด้วยความระมัดระวังรักษาจิตนั้นนั่นแลคือตัวสติเมื่อตัวสติตื่นตัวขึ้นมาอย่างแนบแน่นกำกับจิตไว้ให้อยู่กับบทธรรมทั้งหลายเหล่านั้นได้อย่างแนบแน่นมีความต่อเนื่องแล้วจิตของเราเองนั้นเมื่อละเอียดไปถึงที่สุดแล้วจะรวมตัวเข้าสู่ความสงบอย่างแท้จริงนั่นเราท่านทั้งหลายจะสัมผัสถึงความอัศจรรย์ของจิตอย่างปฏิเสธมิได้ว่าจิตของเรานี้ที่มีความสงบระงับดับจากอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายมีความอัศจรรย์วิเศษขนาดนี้ที่เราได้สัมผัสอยู่ในขณะนี้เมื่อเราได้สัมผัสด้วยตัวของเราเองตามหลักสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติจะรู้เองเห็นเองว่าความสงบที่เกิดขึ้นมาจากความรวมตัวของจิตมีสมาธิเป็นตัวกำกับไว้ยังมีความวิเศษอัศจรรย์ขนาดนี้แล้วถ้าความสงบระงับดับจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายด้วยปัญญาของตนเองแล้วจะยิ่งมีความสงบวิเศษขนาดไหนแม้จิตของเรายังไม่สัมผัสถึงจุดนั้นดังเช่นพระพุทธเจ้าสัมผัสแล้วพระสงฆ์สาวกอรหันต์สัมผัสแล้วแต่เราก็มีความเชื่อมั่นในคำกล่าวที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกล่าวไว้ว่าปรมังสุขขังคือสุขอย่างยิ่งเพราะนั้นเมื่อเรามีความเชื่อมั่นลงไปอย่างนั้นแล้วการประพฤติปฏิบัติของพวกเราเองนั้นจะมีความมุ่งมั่นมุมานะด้วยความเข้มแข็งอดทนขยันหมั่นเพียรอย่างแท้จริงเพราะนั้นการเริ่มต้นในการอบรมจิตของเราเองให้มีความสงบนี้จึงเป็นความสำคัญของการปฏิบัติในเบื้องต้นที่จะก้าวไปสู่ความเจริญในอรรถในธรรมของพระพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปนั่นเองเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปให้ต่างท่านต่างคนต่างตั้งอกตั้งใจในการทำความสงบด้วยจิตในจิตของตนเองโดยปล่อยวางปริโภทความกังวลในเรื่องราวอารมณ์ต่างๆทุกสิ่งทุกประการให้หลุดสิ้นออกไปจากจิตจากใจของเราให้ใจของเรามีแต่ความรู้สึกกระทบสัมผัสอยู่กับลมเข้าพูดลมออกโทเท่านั้นนอกออกไปจากลมให้ใจเข้าออกแล้วเราจะไม่ให้ความสำคัญเข้าในทางยินดีหรือยินร้ายทั้งสิ้นเราจะปล่อยเขาไปตามสภาพเดิมของเขาคือมีเกิดก็มีดับไม่มีสิ่งใดในโลกนี้เกิดแล้วไม่ดับเพราะฉะนั้นเมื่อเขาเกิดได้เขาก็ดับได้โดยที่เราไม่ต้องไปตั้งความปรารถนาอยากหรือไม่อยากในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นให้เรามีความมุ่งมั่นตั้งอกตั้งใจอยู่ในการกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพุทโธมาเป็นอารมณ์ของใจเท่านั้นด้วยความมีสติกำกับจิตไว้ให้เหนียวให้แนบสนิทอยู่กับลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทและการอยู่ได้อย่างต่อเนื่องนี้แลจะเป็นความวิเศษที่จะนำพาจิตของเราเองก้าวเข้าไปสู่ความสงบอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปให้ต่างท่านต่างคนต่างมุ่งหน้าตั้งอกตั้งใจในการทำความสงบกันต่อไปอาพากันตั้งใจ